หัวอกแม่แอนนี่บรูคทนไม่ไหวแม่น้องมาแตวแจงคลิปดราม่าจุ๊บลูกเกินงามเชื่อว่าแฟนคลับหลายคนคงรู้จักคุณแม่น้องมาแตวหรือมาหมวยมาแตวที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวดูแลน้องมาแตวเด็กป่วยออทิสติกที่โด่งดังในโลกติ๊กตอกล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาชี้แจง กรณีที่ชาวเนต็ตอ,ออกมาวิาพากวิจารณคลิปที่คุณแม่และคุณลูกแสดงความรักต่อกันเป็นมีภาพบางช่วงที่น้องอ้อนแม่ที่มีการจุ๊บกันจนชาวเนต็ตเกิดความไม่สบายใจใกลายเป็นดรมาม่าขึ้นมาและในเวลาต่อมาคุณแม่น้องมาแตวได้ออกมาทําคลิปชี้แจงว่าด้วยความที่เป็นแม่แล้วเราก็เอ็นดู ด้วยความที่เป็นแม่ลูกกันแต่โอเคถ้าดูอีกมุมก็ไม่เหมาะสมที่จะเอามาออกสื่อออกในช่องของเราเอาจริงๆตอนแรกหมามาก็ถามมาแตวแล้วตอนแรกมาแตวไม่ให้ลงจริงๆก็จะลบแล้วแล้วมาแตวก็บอกว่าลงก็ได้ได้อันนี้ก็ยอมรับว่าไม่ควรแต่ด้วยความที่เรารู้สึกและดูว่าเขาเป็นเด็กน้อยเราเห็นเขาตั้งแต่เด็ก และเราเองก็ไม่เคยไปยุ่งหรือไปอะไรน้องเขาเลยตั้งแต่เด็กคือด้วยความเป็นแม่ลูกเราก็ไม่ได้มองว่าน่าเกลียดแล้วเราก็เอาไปลงคือถ้าไปดูในเพจของเราหลายๆคนที่เข้าใจเขาจะมองมาแตวเหมือนเด็กน้องก็มองเป็นเรื่องเหมือนผู้ใหญ่มองเด็กแต่อย่างไรก็ตามคลิปนั้นก็ลบไปแล้วและล่าสุดทำเอาหัวอกแม่เดือดเมื่อแอนนี่บรู๊ นั้นได้เคลื่อนไหวแล้วหลังแม่น้องมาแตวแจงคลิปดราม่าแสดงความรักลูกเกินงามโดยเธอนั้นก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่ายังไงก็ไม่ได้คะ่ะมันไม่ได้บอกว่าน้องเป็นเด็กพิเศษแต่ไปถามน้องว่าเอาคลิปลงได้ไหมพื่งวิจารณญาณควรอยู่ที่ใคร ติดตามในตำบลมาเป็นปีแล้วเข้าไปคอมเมนต์เสมอว่าไม่ควรทำไม่ควรเอาน้องมาลงแบบนั้นได้แล้วไม่ใช่วิทยาทานกับใครใครว่าก็ไม่ฟัง